ดีครับผมรอมรามินนะครับกับรายการยัตต้านะครับวันเสาร์ตอนดึกๆอย่างนี้นะฮะถ้าไม่ใช่เสาร์เราไม่มีนะครับวันนี้ก็จะเป็นรายการที่จะมาพบกับสินค้าแปลกๆที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับไม่มีเราไม่ออกมานะครับสิ่งอะไรสาระแล้วนี้วันนี้สินค้าที่ผมจะมานำเสนอนี่มีนี่ครับสิ่งนี้หลอดสีฟ้าครับผมเนี่ยครับคนทั่วไปเขาคิดเป็นอะไรครับผมได้ไปถามหมดแล้วนะว่าคนทั่วไปเขาคิดว่าอันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเลยครับว่าคนทั่วไปสมัยนี้เขาคิดว่าของสิ่งนี้มันจะทำอะไรกันไปดูกันเลยครับขอจับด้วยได้ไหมได้เลยครับน่าจะเป็นหวีอ่ะหวีสำหรับคนผมเส้นใหญ่นะฮะก็หวีได้หรือถ้าเกิดไม่ใช้ทำหวีก็แต่งสีฟ้าก็ได้นะฮะสมองคิดได้ครับบางทีเราอาจจะต้องใช้อย่างนี้แล้วมันก็จะเข้าล็อกนิ้วพอดีนี่จะกระชับแล้วไม่หลุดจากมือเป็นที่หลังก้นก็ได้ใช่โพสนี่ไงมันพอดีเลยแล้วตอนล้างแล้วตอนล้างออกจากนี่อีกทีนึงเมนก็ไปเช็ดแอลกอฮอล์ก็ล้างต่อได้ค่ะที่หนีบหัวนมที่หัวนมนี่ไงหนีบใช้เพิ่มขนาดหัวนมและสีเปลี่ยนให้มันชมพูไงมันกลัวชมพูแล้วหัวนมมันก็จะใหญ่ขึ้นไว้นี่ไว้นี่มันก็ไม่เจ็บนะมีเนี่ยเหรอมีมาถามเล่นกับมีดเนี่ยด้ามจับมีดเอาไว้ตกปลาไงฮะเนี่ยนี่ไงเนี่ยเอาไว้ด้ามเบ็ดเนี่ยจับเหมือนที่สวมมาชักยุงอะด้ามจับมีดไงเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเอาจับจะใช้ไงอะถ้าไม่มีก็จับโดนคมมีดดิอ๋อที่ทำด้ามเฮ้ยเป็นช้างเลยดูดีดิสักกระเบือมั้งอะไรตัวจับอะไรสักอย่างนึงนี่แหละไม่ได้มีรู้ว่าทำอะไรอะบอกหน่อยดิหนูมันคืออะไรลูกบอกแม่ดิไอ้ต้นไม่รู้บอกดิมันต้องมีช้อยให้เลือกด้วยนี่นะครับหลังจากไปพบกับความคิดเห็นจากคนหลายคนมาแล้วนะครับบางคนออกทะเลไปไกลแล้วนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเมื่อผมเฉลยเอาไปแล้วจะทำได้ยังไงเนี่ยจะติ้งเลือกไหมมันเลือกเดี๋ยวอะไรครับถ้าก่อนที่จะไปพบกับช่วงหน้าครับเราไปดูการแบบรีแอคชั่นของเขาหน่อยครับว่าหลังจากรู้แล้วว่าไอ้สิ่งนี้คืออะไรเขาได้ทำหน้ากันยังไงเลยแป๊บเดียวนะครับเฮ้ยฮะกับรายการยาใต้แล้วนะครับในช่วงนี้เราจะมาเฉลยแล้วนะครับว่าไอ้ของสิ่งนี้นะครับเขาไว้ใช้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในขณะที่คุณต้องการจะไปเดินช้อปปิ้งจำนวนถุงที่มากขึ้นและมากขึ้นนั่นเองมันก็จะหนักขึ้นและมือคุณก็จะเกิดอาการเจ็บหนักถึงขนาดนี้และในบางกรณีถุงที่มันเยอะมากจนเกินไปอาจจะเกิดผลกระทบต่อการเดินทางแบบนี้เก็บไม่หมดและนี่คือสินค้าของวันนี้มันคือที่หิ้วถุงพลาสติกนั่นเองโดยการสอดหูหิ้วเข้าไปในอุปกรณ์นี้มันจะนิ่มมือไม่ให้เกิดการรั้งมือและเราจะมาดูกันว่ามันจะได้มากที่สุดเท่าไหร่ได้ประมาณ7ถุงต่อ1อันเยอะทีเดียวส่วนนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าจะมีอะไรที่สินค้าสร้างสรรค์มาให้ได้ไปชมเงี้ยวกันอีกครับวันเสาร์ครับเวลาเดิมนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวโดนปรับนะครับสวัสดีครับ